สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับ Real J กับรายการ Real Story และการพอดแคสต์ของช่อง Real J นะครับ EP นี้เป็น EP แรกสำหรับรายการนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของวงการฮิปฮอปกับสิ่งที่ผมเคยเจอมาจะเป็นการให้กำลังใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตในระยะเวลาการทำเพลงที่ผมผ่านมาซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมชื่อ EP ว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือวันที่22กุมภาพันธ์มันเป็นวันที่มีการออดิชั่นของรายการShow Me The Money ซีซั่น 2ซึ่งรายการนี้ผมไม่ได้ไปแต่ว่าที่ผมเห็นตามหน้าฟีด Facebook ของผมก็คือจะมีน้องๆหลายคนที่ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้สร้อยเขาก็จะมาตัดท้อว่าเขาท้อจังเขาทำพลาดไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบได้รับสร้อยได้รับการคัดเลือกผมก็ดีใจเลยนะครับผมส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับผมสู้ต่อชีวิตในการทำเพลงมันไม่ได้จบที่รายการเดียวอ่ะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการทำเพลงของผมจนมาถึงวันนี้9ปีอ่ะผมโดนอะไรมาบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเริ่มทำเพลงตอนนั้นผมทำเพลงกับเน็ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะเน็ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆที่ใช้พิมพ์งานผมมีแค่หูฟัง Small Talk ที่ซื้อมาจาก 7-Eleven มันจะมีหูฟังกับไมค์ซึ่งผมใช้ตัวเดียวกันเลยในการอัดเพลงผมไม่รู้จักการอัดแบบมัลติแทร็กคุณรู้ไหมผมใช้วิธีการอัดยังไงผมใช้บีทอยู่ที่หูซ้ายใช้เสียงแร็ปอยู่ที่หูขวาแล้วก็ค่อยเอามารวมกันซึ่งตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าคุณภาพเพลงต่ำมากต่ำจริงๆเสียงลงเสียงน้อยที่กระจุยกระจายลงไปเพลงแรกก็ยังมีคนชมอยู่มีคนชมว่าผมยังกล้าทำมีคนมาคอยแนะนำว่าพี่มันผิดคีย์นะมันเพี้ยนนะอย่างนั้นอย่างนี้โอเคเราเอากลับไปแก้ไขใหม่แล้วก็ซึ่งมันจะมามีประเด็นในเพลงที่2ตอนนั้นตอนไม่ว่าจะไม่ใช่ตอนนั้นหรอกคือทุกสมัยยังไงถ้าเพลงรักมันก็ต้องเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงแร็ปเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความรักอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นเมนสตรีมแต่ตอนนั้นผมเลือกที่จะทำเพลงสะท้อนสังคมมันไม่มีใครเข้าถึงมันไม่มีใครเข้าถึงเลยคุณจริงไม่มีใครเข้าถึงเลยมีแต่คนด่าว่ามึงแร็ปอะไรแร็ปไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่างนี้แบบซึ่งตอนนั้นผมก็ท้อนะท้อมากๆด้วยคือเราก็ทำของเราเต็มที่ในแบบในสิ่งที่เราพอจะมีในการทำอ่ะแล้วทำไมเขาถึงมาด่าเราด้วยเขารู้จักเราเหรอก็ไม่นะแต่แบบถ้าเราเลือกที่จะมาทำนี้แล้วเอ้าลุยต่อผมลุยต่อจนมาถึงการก่อตั้งของ Lab is Nowช่วงน้องเอ็มเอาอ่ะไม่ได้ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกมันจะมามีปัญหาตอนนอร์ดิสจามินที่จัดที่โคราชจำได้ไหมว่าจัดคู่กับรายการของเคบัตเทิลผมก็ลงออดิชั่นด้วยแต่ผมก็ไม่ไปและผมก็ไม่ผ่านเข้ารอบด้วยซึ่งพอเราเข้ามาอยู่ในรายการเนี้ยสโคปของคนฟังมันจะเยอะขึ้นทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่ 3-4 คนที่ไปด่าเราในคอมเมนต์เพลงแล้วเว้ย
มันคือ400ถึง500คอมเมนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะที่เขาด่าโอ้โหอันนี้ยิ่งดาวใหญ่เลยคุณแบบเราก็ทำของเราแล้วทำไมเขาถึงต้องด่าผมเคยไปบวกกับพวกมันว่าแล้วพวกมึงเคยทำอย่างกูไหมพวกมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่าทำมาให้กูดูหน่อยสิผมบวกยับทุกคนที่เข้ามาด่าผมสติหลุดผมไม่ยอมคนไม่ยอมอะไรเลยผมด่าเรียงตัวทุกคนที่เข้ามาด่าผมจำได้ตอนนั้นผมแบบผมเป็นคนไม่ดีคนหนึ่งอ่ะพูดภาษาบ้านคือผมเป็นคนเหี้ยคนหนึ่งแล้วก็จนเข้ามาถึง The Voice on Season 1ซึ่งตอนนั้นผมเข้ารอบ16คนไปแข่งกับพี่นัทดิบเลทียอมรับเลยว่าวันนั้นทั้งผมทั้งพี่นัทอ่ะทั้งคู่เลยหลุดทั้งคู่มีบาร์ที่หลุดทั้งคู่แต่ผมหน้าตาผมไม่ดีอยู่แล้วอันดับแรกเลยคือหน้าตาผมไม่ดีอยู่แล้วน้ำเสียงของผมที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ความกดดันความตื่นเต้นมันทำให้ทุกอย่างออกมาไม่ดีทุกคนลุมด่าผมครับลุมด่าแบบด่าสาดเสียเทเสียแบบคือจะเอาให้ผมเลิกทำเพลงให้ได้อะอย่าทำเลยอย่างมึงอ่ะมึงไม่มีทางชนะหรอกแล้วอย่างเงี้ยมึงไม่มีทางได้แชมป์หรอกแล้วก็เป็นไอ้เจคนเดิมด่ากาดทุกคนแต่ก็ยังทำจนมาถึง The Voice on Season 2รอบออนไลน์ออดิชั่นรอบนั้นผมก็ลงออดิชั่นแต่คือยอมรับว่ามันเป็นงานรีบผมอัดเพลงผมแต่งรามอัดเพลงอัดวิดีโอทุกอย่างรวมถึงเวลาส่งเข้าไปด้วยเสร็จภายในเวลา2ชั่วโมงซึ่งเรียกกันง่ายๆเลยว่าเป็นงานเผาแบบเผาเป็นถ่านเลยคุณแล้วก็ผลการตอบรับก็คืองานเผาอะทุกคนด่าเละเหมือนเดิมจนแบบผมต้องกลับมาคิดว่าเราไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าวะเราไปด่าเขาหรือเปล่าก็ไม่เราก็ไม่ได้รู้จักเขาสักหน่อยเราจะไปด่าเขาทำไมเราก็ไม่มีเรื่องเลยต้องไปด่าเขานี่หว่าทำไมเขาถึงมาด่าเราอ่ะหรือเพียงเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันดันไม่ถูกใจเขาแต่เพลงของเรามันก็ไม่สามารถที่จะไปถูกใจทุกคนได้ปะคือแบบตอนนั้นในหัวผมแบบสับสนวุ่นวายไปหมดเลยว่าผมไปทำอะไรผิดทำไมต้องด่าผมอย่างนี้ด้วยคือแบบน้อยใจมากเลยตอนนั้นน่ะจะเลิกทำเพลงด้วยซ้ำเพราะว่าแบบตอนนั้นก็เข้าสู่วัยทำงานแล้วก็ทำงานด้วยหาเงินด้วยทำเพลงก็น้อยลงจะเลิกอยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ก็ไม่เลิกจนมาถึงซีซั่น3ซีซั่น3ผมก็ออดิชั่นคือรอบนี้ผมมั่นใจว่าผมสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างผมกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีวิดีโอถ่ายมาเป็นอย่างดีแต่ผมไม่ผ่านเข้ารอบแต่รอบนี้ดีตรงที่ว่ามีคนชมผมอยู่ว่าดีขึ้นอย่างที่ท่านก่อนเยอะเลยนะผมก็เริ่มมีกำลังใจทำงานแล้วปีนั้นเป็นปีที่เขามาออดิชั่นตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย5จังหวัดซึ่งในวันที่เขามาออดิชั่นผมก็ได้เข้าไปดูด้วยมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปดูพี่สืบโซโฟโลไปเพอร์ฟอร์มแล้วแบบมันเหมือนการจุดไฟในตัวผมมาคุณจุดไฟให้ลุกพลึบขึ้นมาแล้วปีต่อมาพี่สืบก็ได้ตั้งโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาคือเซลซีซีซั่น1
ผมก็ส่งไปออดิชั่นด้วยแล้วผมได้เป็นคนเปิดเพลงแรกของโปรเจกต์นั่นก็คือเพลง Believe ผมโคตรดีใจเลยผมพยายามทำได้อย่างเต็มที่แต่พอเพลงปล่อยออกมามันก็ยังมีคนมาด่าผมอยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจว่าขนาดทำดีขนาดนี้เราได้ไปอยู่กับตำนานคนนั้นแล้วสิ่งที่เราชอบคือทุกคนรู้จักพี่สืบทุกคนให้พี่สืบมากแล้วทำไมเราไปอยู่ในเพลงของเขาทำไมเราถึงไม่ได้รับคำชมทำไมเขาถึงไปชมคนอื่นนอกจากเรามันเป็นคำถามที่อยู่ในหัวผมนะแล้วแบบพอมาถึงซีซั่น4ในBiz Nowซีซั่น4ผมก็ลงออดิชั่นทีนี้แหละมีคือแบบหลายๆคนชมผมว่าเฮ้ยดีนายได้เข้ารอบแน่ๆแต่ก็ไม่แต่ในการออดิชั่นของเชียงใหม่ปีนั้นผมได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มในฐานะศิลปินของเซลฟ์ใช่ผมฝ่าฟันคำดูถูกทุกอย่างจนผมได้ขึ้นเล่นเวทีไลฟ์บิสนาวในฐานะของศิลปินแล้วมันเป็นปีเดียวกันที่ผมคิดได้ว่าเราไม่สามารถที่จะตามใจทุกคนได้หรอกเราก็แค่ทำในแบบของเราไปเราสนใจทุกคอมเมนต์แล้วแหละที่เขามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะด่าหรือว่าให้กำลังใจแต่ถ้าเขาด่าไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์นักร้องพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่จะเป็นพวกชาวนาเกษตรกรทุกคนแม่งต้องเคยโดนด่าอยู่แล้วแหละคุณมันอยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับคนพวกนั้นยังไงผมมีวิธีที่จะรับมือคือการที่เขาด่ามาเขาจะทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกดาวเขาจะทำให้คุณรู้สึกหัวเสียแล้วก็ปะทะกับเขาให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเขาจะทำให้คุณท้อคุณหมดกำลังใจจนคุณไม่อยากทำเพลงเพื่อที่ว่าเขาจะชูศิลปินที่เขาชอบให้ขึ้นมาผมมีวิธีแก้อย่างนึงผมมี2เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเหตุการณ์แรกมันมีคนมาด่าผมมันด่าผมว่าแรปอย่างมึงอ่ะอีก10ปีอ่ะก็ไม่ดังหรอกสิ่งที่ผมตอบเข้าไปคืออะไรรู้ไหมแล้วมือคิดสิ่งที่ผมตอบเข้าไปก็คือแล้วมึงรู้ได้ไงล่ะว่าที่กูทำเพราะกูอยากจะดังมันอึ้งเว้ยมันอึ้งแล้วมันก็เลยสวนกลับมาแบบร้อนรนแบบผมเห็นความร้อนรนในคอมเมนต์นั้นอ่ะเอ้าถ้ามึงทำเพลงแล้วมึงไม่อยากดังไม่อยากได้ตังค์แล้วมึงจะทำทำไมวะผมเลยตอบไปด้วยความหยาบคายสไตล์ผมแบบนุ่มๆว่ากูทำเพลงเนี่ยกูทำสนองความของตัวเองใช่ผมทำเพลงสนองความต้องการของตัวเองผมแค่อยากระบายผ่านเพลงออกไปแค่นั้นแหละมันแค่นั้นจริงๆแล้วผมก็ปล่อยให้เพลงทำหน้าที่ของมันไปจะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์จะได้ชื่อเสียงได้คนฟังอันนั้นก็อยู่ที่เพลงแล้วแหละแล้วกรณีที่สองผมไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของคุณชอนที่เป็นไฮไลท์ที่ไดมอนด์พูดถึงชื่อผมในวิดีโออ่ะผมก็ไปเม้นประมาณว่าเออขอบคุณนะที่ยังไม่ลืมพี่คนนี้พี่รู้แหละว่าแกมีของอะไรประมาณนี้ก็มีคนเข้ามาเม้นอ้าวไม่ใช่ว่าตอนนั้นไปดิสเครดิตน้องมันเหรอเขาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าตอนนั้นไปด่าน้องมันเหรอในไลฟ์เกมผมก็เลยตอบไปว่าใช่ตอนนั้นดิสน้องมันด่าน้องมันแล้วถ้าเกิดว่าก็มันคือแรปแบทเทิลน่ะไม่ให้ด่าแล้วให้ทำยังไงให้ชมมันเหรออะไรประมาณนี้แล้วมันก็ตอบผมกลับมาแบบตอบแบบคนไม่มีอะไรจะตอบแล้วอะตอบแบบอ้าวแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะไม่ทำผลงานต่อเหรอเห็นหายไปเลย
ผมก็เลยคัดเพลงดีๆของผมมาสัก3เพลงแล้วก็ตอบไปว่าก็ลองไปดูในเพลงพวกนี้เอานะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่จุใจแล้วก็ไปฟังในช่องเอาอัปเดตตลอดแหละไปฟังเถอะคนประเภทนี้มันต้องการที่จะทำให้เราเสียกำลังใจทำให้เราไม่อยากจะทำมันต่อสิ่งที่เราควรจะมีเพื่อรับมือกับคนพวกนี้คือไหลตามน้ำมันไปเลยสนับสนุนคำพูดมันไปเลยแล้วมันจะอึ้งว่าทำไมมึงไม่ขัดแย้งกับกูวะแล้วกูจะเอาอะไรไปต่อมึงนั่นแหละไหลไปเลยไหลไปกับมันสนับสนุนคำพูดมันให้เต็มที่แล้วมันจะไม่มีเรื่องมาด่าคุณซึ่งความท้อทุกคนมันก็มีอยู่แล้วที่ผมเล่ามาคือเวลาตลอด9ปีที่ผมเจอมาคือเรื่องหนักๆเน้นๆที่ผมเคยเจอมานะผมเลยเล่าให้พวกคุณฟังพวกคุณคงเห็นแล้วว่าผมท้อผมเสียใจผมดาวมาเยอะขนาดไหนมันหนักนะคือแบบคนชมในเพลงไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำมั้งซึ่งแบบแล้วทำไมผมถึงยังทำอ่ะทั้งที่ว่าแบบถ้าโดนหนักขนาดนี้เลิกทำไปแล้วแต่ผมก็ยังทำก็เพราะว่าเพลงมันเปลี่ยนชีวิตผมไงเดี๋ยวเรื่องเพลงเปลี่ยนชีวิตผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณฟังอีกทีนึงว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าท้อน่ะให้ลิงมันถือไว้เถอะคำว่าท้อให้มันเป็นแค่ยี่ห้อของยาหมองก็พอคุณไม่ต้องมาเอามันถือไว้ให้มันหนักหัวหรอกถ้าคุณอยากจะทำมันน่ะทำไปเลยสักวันหนึ่งมันจะส่งผลต่อคุณเองแหละไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดแบบผมไม่ยอมแพ้ซะตั้งแต่ตอนนั้นนะมันก็ไม่มีเรียลเจจนถึงทุกวันนี้หรอกผมก็คงจะไม่ออดิชั่นและบิสนาวจนถึง4ซีซั่นผมคงไม่ถอนั่งรถทัวร์10กว่าชั่วโมงจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพไปถึงปทุมธานีเพื่อไปออดิชั่นเดอะแรปเปอร์ถ้าพวกคุณจะยอมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะขนาดไอ้กายอย่างผมอ่ะยังไม่ยอมแพ้เลยถ้าเกิดคุณยอมแพ้ก็แพ้ผมไปซะแพ้ไอ้กากคนนี้ไปแพ้ทั้งที่คุณยังมีความสามารถอยู่ก็นั่นแหละทุกคนท้อได้ทุกคนคิดจะยอมแพ้ได้แต่มันจะมีสักกี่คนล่ะคุณที่ท้อแล้วจะยอมแพ้แล้วแต่ก็ยังฮึบขึ้นมาสู้อยู่ผมขอตั้งคำถามท้ายพอดแคสต์นี้ไว้เลยนะว่าพวกคุณที่เข้ามาฟังผมทุกคนที่เป็นแรปเปอร์พวกคุณทำเพลงเพราะอะไรเพราะเงินเพราะชื่อเสียงเพราะสาวเพราะลีนเพราะยาต้องการการยอมรับต้องการรายได้เดี๋ยวว่าคุณทำเพราะรักมันหรือมีเหตุผลอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้พอดแคสต์นี้นะครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรหรือว่าให้ผมพูดถึงประเด็นไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมผมจะกลับมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้มันเป็นพอดแคสต์แรกเป็น EP แรกผมก็ขอกราบขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะพูดเพ้อเจ้อเลอะเทอะอะไรไปของผมผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้เก็บไปพัฒนาแล้วเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับ